ค่ะกลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะช่องทางการรับชมช่องแปดทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่ออาจารย์จะลุกเหรอคะอาจารย์จะลุกอีกแล้วเมื่อกี้อาจารย์รู้ตกไปตกใจทีนึงแล้วค่ะค่ะขอโทษด้วยค่ะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยลาว International TV นะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปค่ะแล้วก็สามารถรับชมผ่านสมาร์ท TV ค่ะไม่ว่าจะเป็น Samsung Sony TCL นะคะแล้วก็ท่านก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านมือถือที่ทาง YouTube นะคะ CH8 Thai TV ค่ะและอุปกรณ์มือถือที่ท่านใช้อยู่ทุกๆวันเนี่ยท่านก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Channel 8ค่ะ CHAWNEL เลข8สังเกตง่ายๆนะคะเลข8สีชมพูม่วงนะท่านก็โหลดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะดูรายการของช่อง8 TV พูดได้ TV เสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกได้ค่ะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8 TV พูดได้นะคะท่านฟังไม่ทันโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1800315145145นะคะหรือเบอร์1818676945ค่ะส่วนเบอร์มือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะ0984939545ค่ะนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะส่วนเบอร์ที่จะโทรเข้ามาสอบถามดวงหรือว่าคุยกับท่านอาจารย์เอโทรมาที่เบอร์029423319แล้วก็ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมทุกมุมทุกมุมไหนของโลกนะคะท่านก็สามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ได้กันสดๆทุก24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะครับก็อาจารย์จะลุกอีกแล้วคะในโลกเราเนี่ยไม่ใช่จะลุกตอนนี้มันเป็นเขาเรียกเทคโนโลยีเยอะมากใช่ค่ะนะฮะสังเกตพ่อแม่พี่น้องสังเกตดูนะฮะอย่างรถแก๊สนี่ก็มีเทคโนโลยีเขาใช้ระบบ Wi-Fi หมดแล้วสังเกตให้ดีนะวันนั้นผมไปดูรถแก๊สเขาเขียนแก๊ส Wi-Fi ไม่ใช่ผมว่าเออรถแก๊สอันนี้น่าจะเทคโนโลยีสูงนะฮะอาจารย์ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่คือเราต้องหลบหน่อยใช่ไหมพี่ก็ขับมานะฮะใช่เทคโนโลยีดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยและสังเกตเนี่ยผมก็ชอบดูทีวีนะฮะค่ะพอจบรายการเสร็จเอ๊ขอลาไปก่อนอ้าวแล้วผมก็บอกทำไมขอลาไปก่อนทำไมขอแพะขอแกะเออขอลาไปก่อนผมก็เอ๊ะทำไมมันเป็นคำของไทยไงค่ะฝรั่งงงใช่ไหมฮะฝรั่งมาเอ๊ะทำไมจบรายการแล้วขอลาไปก่อนนะฮะเอ๊ะก็พวกนี้ก็เป็นศัพท์ค่ะอาจารย์เป็นศัพท์ที่น่ารักนะฮะของประเทศไทยนะฮะคือคนต่างชาติมาเนี่ยงงหมดนะฮะค่ะก็รักจุงเบยเลยอ่ะก็ดีนะงงไปหมดแต่ก็ต้องพยายามรักษาแบบคำไทยๆใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพี้ยนไปหมดแล้วไงใช่คือคำพวกนี้เราพูดเล่นได้นะฮะแต่ว่าอยากจะให้อนุรักษ์นะฮะค่ะเพราะว่าเพราะนั้นการอนุรักษ์เนี่ยเราต้องอนุรักษ์แบบต้นตอเลยค่ะนะฮะก็อนุรักษ์ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราเลยค่ะนะฮะเขาจะพูดสมัยแบบพ่อขุนรามเลยค่ะใช่ไหมอนุรักษ์อย่างนั้นไหมไม่ใช่ไม่อย่างนั้นนะหนักไปใช่ไหมเออก็พ่อแม่พี่น้องก็ฟังเออผมก็ได้ฟังรุ่นพ่อรุ่นแม่อนุรักษ์กันทุกวันค่ะพูดจาก็ทุกวันแต่จริงๆมันเป็นคำไทยแท้เดี๋ยวนี้เด็กเขาจะจำง่ายใช่ค่ะจะจำง่ายจะจำง่ายนะค่ะนะครับอันนี้ก็วันนี้เมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของดวงดีกว่าค่ะนะฮะค้างไว้นะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเก้ากรกฎาคมบ้างพ่อแม่พี่น้องในช่วง7วันแห่งความสุขนี้นะเดือนกรกฎาคมพ่อแม่พี่น้องที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะฮะเพราะเมื่อวานพูดแล้ว6เดือนค่ะนะฮะเราจะพูดอีก3เดือนดีไหมใช่6เดือนเลยค่ะจบเลยดีกว่าค่ะอ้าวกรกฎาคมคนเกิดเดือนกรกฎาค่ะดวงมีเขาเรียกว่ามีผู้ชุบอุปถัมภ์ดวงมีคนรักคนหลงคนช่วยเหลือช่วงนี้ดวงดีมีคนอุปถัมภ์นะฮะคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมโดยสภาพทั่วไปการเงินถือว่ามาเรื่อยๆมาเป็นระยะถือว่าดีอยู่การงานถือว่าต้องใช้คำพูดหน่อยนะฮะแล้วการพูดการเจรจาเนี่ยจะทำให้ความสำเร็จโดยไวนะฮะแล้วก็ความรักก็ถือว่า
มีความรักที่ดีอยู่แล้วดูแลนะฮะค่ะสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีค่ะนะฮะอาจจะปวดคอปวดตานิดหน่อยนะฮะไม่ถึงไปขนาดไปปวดยายปวดแค่ตานะก็ปวดเล็กๆน้อยๆอาจารย์เล่นของสูงค่ะกรกฎาคมจบไปแล้วค่ะเดือนต่อไปเดือนสิงหาค่ะนะฮะเดือนสิงหานี่ก็ถือว่าต้องคนเกิดเดือนสิงหา7วันนี้ต้องใจเย็นหน่อยช่วงนี้จะร้อนหน่อยนะฮะถ้าทำอะไรแล้วแบบใจร้อนนะฮะช่วงนี้จะใจร้อนหน่อยนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงคนเกิดเดือนสิงหาเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับสิ่งที่รอคอยเนี่ยจะสำเร็จไวๆนี้สิ่งที่ท่านเฝ้ารอคอยเนี่ยนะฮะใกล้จะสำเร็จแล้วอดทนอีกนิดหน่อยนะอีกไม่นานจะสำเร็จนะครับสำหรับการเงินการเงินมีมาใช้เรื่อยๆแต่ก็เป็นคนใช้เงินเก่งเหมือนกันช่วงนี้นะฮะการงานถือว่าการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ดีนะฮะให้มอบหมายหน้าที่ให้ก็ผู้ใหญ่ไว้ใจนะฮะความรักก็ถือว่ายังต้องแสวงหาอยู่นะฮะส่วนสุขภาพก็ระมัดระวังเกี่ยวกับปวดเมื่อยโรคตับนะฮะการปวดกล้ามเนื้อนะฮะปวดหัวปวดน่องปวดเท้านะฮะต้องระมัดระวังหน่อยพยายามทานขมิ้นชันบ่อยๆนะครับทานแล้วจะรักษาสุขภาพนะฮะเกี่ยวกับอักเสบภายในได้ดีนะโรคตับโรคไตโรคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดือนสิงหาก็จบไปแล้วค่ะเดือนกันยานะฮะเดือนกันยาคนที่เกิดเดือนกันยานะฮะช่วงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคนเขาจะทะเลาะกันคนเขาจะเป็นเหมือนอาจจะเป็นแม่สื่อแม่ชักหรือพ่อสื่อพ่อชักก็ได้ชอบไปประนีประนอมนะต้องไปโรงพยาบาลไหมคะอาจารย์ไม่ต้องนะฮะเพราะว่าชักเกินใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ไปถึงขนาดเป็นโรงพยาบาลนะฮะอาจารย์เลยนึกไม่ออกเลยนะว่าจะพูดอะไรต่อนะฮะทีนี้ก็ชอบเป็นผู้ห้ามปามนะฮะหรือว่าเป็นคนเจรจาประนีประนอมนะฮะเป็นฝ่ายไก่เกี่ยอย่างนี้นะฮะก็ช่วงนี้ก็จะมีปัญหามาอย่างเงี้ยให้เราไปไก่เกลียนะฮะไปช่วยเหลือเขานะฮะสำหรับการเงินถือว่ามีลาภอยู่นะช่วงนี้ถ้าเสี่ยงโชคก็จะมีลาภนะฮะมีลาภมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยได้เรื่อยๆนะค้าขายยิ่งเหมาะเลยช่วงนี้การเงินนะฮะการเงินก็จะมาเรื่อยๆเหมือนกันการงานมาคู่กับการเงินเลยดีทั้งคู่ความรักถือว่าต้องระมัดระวังอาจจะถูกทอดทิ้งอาจจะถูกคนรักทิ้งหรืออาจจะต้องห่างไกลจากคนรักนะฮะต้องใช้การเจรจาพูดให้ดีๆหน่อยนะฮะใช้คำพูดให้เพราะๆนะฮะก็จะทำให้ผ่านพ้นไปได้สำหรับสุขภาพก็ระมัดระวังมันเป็นโรคเกาต์ปวดหลังปวดเอวปวดลูกตาอย่างเงี้ยนะฮะโรคกระเพาะนี่ก็อาจจะเป็นได้ต้องระมัดระวังช่วงนี้หน่อยรักษาสุขภาพหน่อยนะครับมีเดือนกันยาไปแล้วค่ะเดือนตุลาบ้างตอบคุณกระต่ายก่อนดีกว่าไหมค่ะอ่ะคุณกระต่ายคะไม่ใช่นะชื่อคุณกระต่ายค่ะอาจารย์กระต่ายตรงนู้นนะฮะอ้าวคุณกระต่ายนะฮะเดี๋ยวให้ดำขำตอบดีกว่าค่ะกำลังกินอยู่ค่ะเดือนอะไรนะค้างเดือนเลยตุลาตุลาค่ะโอเคคุณกระต่ายค่ะ17มีนา24ไปสอบกพเดือนกรกฎาคมมีสิทธิ์จะผ่านไหมคะผมว่าตามดวงนี้น่าจะ 100% นะน่าจะผ่านนะค่ะดวงขึ้นอยู่อ่ะนะฮะถ้าไปผ่านนี่ถือว่าจังหวะซวยเลยค่ะเพราะดวงนี้ถ้าผมตอบนะต้องให้คำตอบเดียวนะต้องเลือกนะผมคิดว่าผ่านมีโอกาสค่ะแต่ก็อย่าชะล่าใจกรกฎาคมนะคะอาจารย์แต่ก็อย่าชะล่าใจพยายามอ่านหนังสือเยอะๆค่ะนะฮะอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็จะได้ทำบุญถวายเสด็จพ่อร .5 แล้วเสด็จพ่อร .5 มาแขวนไว้ด้วยค่ะแล้วก็พยายามเอาดอกบัวถวายพระบ่อยๆค่ะดวงชะตาก็จะสูงเลยนะฮะมีโอกาสได้เยอะเลยก็ขอให้คุณกระต่ายเนี่ยนะฮะแล้วคุณกระต่ายจะสอบกพ.ได้เหรอเขาชื่อกระต่ายค่ะจ้าอ้าวขอให้สำเร็จนะฮะค่ะให้พอเลยนะสำเร็จนะฮะค่ะก็ขอให้สอบผ่านนะคะสมที่ตั้งใจหวังไว้นะคะเพราะว่าดวงดีผมก็บอกดีเลยค่ะถ้าไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะฮะนะครับวันตุลาคมมั่งดีกว่า
คนเกิดเดือนตุลาคมนะฮะช่วงนี้ก็จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ทำธุรกิจที่ดีนะฮะแล้วก็การงานก็การงานดีแต่การเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะการงานถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีช่องทางทำมาหากินการเงินยังเข้าๆออกๆบ้างนะฮะมีเข้ามาหมดไปมีหมุนเวียนไปเรื่อยๆความรักถือว่าก็อุดมสมบูรณ์ดีนะฮะถือว่าสมหวังดีนะฮะส่วนสุขภาพก็ระมัดระวังการปวดหัวปวดหลังปวดขานะฮะปวดเมื่อยร่างกายนิดๆหน่อยๆก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับอีก2เดือนเราจะพูดอาทิตย์หน้าดีไหมไม่ใช่ค่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ตอบ SMS เพื่อให้ตื่นเต้นก่อนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอเดือนพฤศจิกาธันวาก็จะรอตัวเก่งอยู่ว่าทำไมรีไลน์เยอะเหลือเกินใช่ไหมไม่ใช่เหรอฮะสลับกันค่ะสลับกันเอิญ SMS เข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตตอบซะหน่อยนะฮะค่ะแม่ไปดูดวงมาให้เราค่ะค่ะหมอดูทายว่าเราจะโดนข่มขืนค่ะค่ะดวงเราจะโดนข่มขืนจริงๆเหรอคะแล้วมันดีหรือไม่ดีเนี่ยฮะมันดีหรือไม่ดีการข่มขืนมันเป็นเรื่องไม่ดีอยู่แล้วคือการขืนใจใช่ไหมคะมันผิดกฎหมายนะฮะมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราละมัดระวังไว้ก่อนก็ดีนะฮะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ว่าหนึ่งเราต้องใส่เสื้อผ้าให้มันมิดชิดค่ะเดินอย่าไปที่มืดค่ะไปออกนอกบ้านเวลาดึกๆค่ะมันก็อันตรายมันต้องอยู่ที่ขึงของน้องเนี่ยต้องระมัดระวังตัวด้วยว่าการแต่งตัวก็ต้องตัวให้อย่าไปยั่วยวนมากค่ะนะฮะแล้วก็เดินไปอย่างไปในที่เปลี่ยวนะฮะแล้วก็แขวนพระไว้ก็ดีแขวนเสด็จพ่อร้องห้าไว้หรือพ่อแก่ไว้นะฮะพ่อแก่กับพระฤาษีป้องกันภัยไว้ค่ะนะฮะก็คือจิ้งจกทักเราก็ยังหยุดค่ะนี่คุณแม่ทักถึงจะไปดูหมอค่ะนะฮะหมอดูทักเราก็กันไว้ค่ะนะฮะเราก็กันไว้ไม่ประมาทนะฮะใช่ค่ะกันไว้ดีกว่าความประมาทก็เป็นหนทางแห่งความสุขไงความสุขต้องไม่สุขเลยนะฮะต้องป้องกันตัวไว้นะฮะเออเคยเห็นไหมคุณยายเนี่ยอายุมากๆเนี่ยโจรเข้ามาเนี่ยคุณยายบอกเอ้ยโจรรีบกลับไปเกินไอ้ที่ไปฟ้องเนี่ยไปฟ้องตำรวจก็ฟ้องเกี่ยวกับเรื่องโจร นะไม่ใช่ค่ะว่าทำไมไม่ทำคุณป้าสักทีคุณยายสักทีรอมานานแล้ว70-80 ปีนะฮะอันนั้นไม่เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกค่ะอาจารย์เป็นเรื่องเล่านะฮะค่ะก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะให้ระวังตัวแล้วก็ให้ระวังตัวไปที่ไหนก็ปลอดภัยพระคุ้มครองนะคะครับค่ะก็จบในเรื่องพฤศจิกาได้แล้วค่ะอาจารย์นะฮะพฤศจิกาป่ะค่ะคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาช่วงนี้ดวงอับเลยนะค่ะถ้าเปรียบเหมือนราหูพระเสาร์ก็เรียกว่าเข้ามาเลยนะค่ะนะฮะระมัดระวังเสียเงินเสียทรัพย์หรือลูกหลานทำให้เดือดร้อนค่ะใน7วันนี้นี่ผมดูแค่7วันเองนะค่ะเดี๋ยว7วันหน้าดูใหม่นะฮะเราจะได้มีการระวังตัวเป็นระยะค่ะท่านไหนที่ดีแล้วก็เร่งทำดีเข้าไปเลยนะฮะต้องระวังการเสียเงินหรือว่าลูกหลานทำให้เสียทรัพย์นะฮะช่วงนี้พยายามแก้ก่อนเอาน้ำไปดับไฟค่ะนะครับซื้อน้ำเลยถวายวัดเลยนะฮะซื้อน้ำผลลิตรก็ได้ถวายหลวงพ่อนะฮะเงาะกระป๋องผลไม้กระป๋องซื้อได้หมดเลยเกี่ยวกับน้ำดื่มหรือว่าอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำผลไม้ก็ได้ถวายวัดนะฮะเพื่อแก้เคล็ดไปนะครับการเงินก็มาการเงินช่วงนี้รวยด้วยถือว่ารวยอ่ะแต่มันก็ต้องเสียทรัพย์ใช่ไหมต้องแก้ไขด้วยถวายน้ำเข้าวัดก่อนนะฮะการเงินดีอยู่การงานก็โอ้โหการงานก็เด่นความรักก็ดีสุขภาพระวังเรื่องโรคตับกับกระดูกการปวดกระดูกข้างหลังแค่นั้นแหละนะฮะอย่างอื่นก็ภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับค่ะเดือนธันวานะฮะเราก็จะไปดูตอนสิ้นปีเลยดีไหมใช่ได้เลยค่ะอาจารย์เดือนธันวาคนที่เกิดเดือนธันวาคมจะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะฮะช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเด่นแล้วไงถือว่าตัวเด่นอยู่นะเป็นคนที่มีความเด่นโบราณเขาว่าทำตัวดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
ไม่มีใครเขาเห็นเราเด่นเกินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตนะสังเกตสังกาว่าถ้าใครมันนินทาว่าร้ายเราแล้วก็ให้มันลอดหูซ้ายทะลุหูขวาบางคนเนี่ยเก็บมาโอ้โหซีเรียสเลยโดนด่าปักเดียวนี่ซีเรียสเลยค่ะนะฮะผมนี่โดนด่าเยอะเลยโดนด่าผมก็เอาหัวนาไปตาไปไล่เพราะผมถือว่าพระพุทธเจ้าท่านยังโดนนินทาเลยค่ะแล้วเราเขาเรียกเศษธุลีอย่างเราเนี่ยค่ะใช่ไหมจะไปเหลืออะไรนะครับไม่อยากจะใช้คำว่าเศษมนุษย์นั้นเนี่ยมันจะรุนแรงเกินไปนะฮะคือผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยตั้งสติเวลาเราโดนด่าโดนว่าเนี่ยนะฮะนี่มีอยู่ครั้งนึงจำไม่ได้เคยอ่านหนังสือเหมือนกันมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านไปหาหลวงปู่บุตรดาค่ะนะฮะหลวงปู่บุตรดาเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยอยู่สิงห์บุรีไปขอธรรมะไอตัวขันติเนี่ยค่ะว่าจะทำยังไงก็คือหลวงปู่บุตรดาท่านเก่งไงค่ะพระองค์นี้ก็อยากจะไปให้ท่านสอนค่ะสอนกรรมฐานนะฮะหลวงปู่บุตรดาท่านก็ตรงไปตรงมาไงค่ะขอโทษนะฮะท่านก็พูดว่าพอพระไปท่านก็บอกส้นตีนค่ะไปแข่งไปนั่งท่านพูดส้นตีนเลยค่ะพระองค์นั้นโกรธค่ะอ่ะก็อยากจะไปขอตัวขันติท่านค่ะเพราะท่านพูดคำว่าส้นตีนโกรธใหญ่เลยค่ะแล้วอ๋อแล้วก็ท่านก็นึกได้ว่าอ๋อท่านให้แล้วไงให้ธรรมะแล้วไงค่ะนี่แค่ท่านบอกใช่ไหมฮะก็ยังโกรธขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะที่เขาที่นักเลงเนี่ยเขาแค่คอมเมนต์กันป๊อกเดียวเนี่ยถึงกับฆ่ากันตายนี่ก็เพราะความโกรธไงค่ะนะฮะทีหลังเราเจอนักเลงเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมยกมือไหว้ก่อนเลย นะฮะเพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตค่ะนะฮะดูสิรุ่นพี่เราที่เขารอดมาได้เนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเขาหลบไงค่ะนะฮะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะฮะยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่จะต้องสู้คนแล้วค่ะยุคทำมาหากินค่ะนะฮะเนี่ยสู้คนจะตายมาเยอะแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเราต้องรู้ว่ามีคนเป็นห่วงเราเยอะค่ะเช่นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถ้าเราไปมัวโกรธหนึ่งความดันสูงคอเลสเตอรอลขึ้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นตัวร้ายต้องเลี่ยงไปนะฮะหลบไปสักที่นึงนะฮะให้มันหายโกรธก่อนก็ยอมกันไปนะฮะก็ลดยังไงเบียดไปเบียดมาเนี่ยเห็นไหมค่ะเป็นเรื่องเลยใช่ไหมฮะธันวาจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วธันวาค่ะนี่พูดถึงเรื่องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจูงพี่ทีมงานมาก่อนดีกว่าพูดถึงตรงไหนแล้วที่ทีมงานบอกจะพูดไปยาวไปเรื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยอ้าวการเงินบอกไม่ยังไงจำไม่ได้เหมือนกันผมขออนุญาตถามพี่ทีมงานการเงินบอกยังไงพี่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมผมบอกไว้การเงินคนเกิดเดือนธันวาค่ะการเงินก็ไม่เคยดีเท่าไหร่ค่ะนะฮะกลางๆเลยนะฮะมีบ้างมีกันหมดการงานก็ต้องไปขอความช่วยเหลือเขานะฮะนะฮะความรักก็ถือว่าดีความรักนี่ดีอาจจะมีคู่หลายคนเลยนะฮะสุขภาพเนี่ยน้องไมเกรนเลยความดันเลยไมเกรนเลยนะฮะในช่วง7วันเนี้ยนะฮะก็สรุปจบละ7วัน7เดือนเนี่ย6เดือน6เดือน6เดือนนี้นะฮะค่ะนะครับเดี๋ยววันพุธหน้าค่อยว่ากันใหม่นี่ดูแค่ขำๆนะฮะดำขำได้ไหมคะดูขำๆอย่าไปซีเรียสมากบางคนไม่ตรงก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะอันนี้ผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมก็มาเล่าให้ฟังนะฮะว่าช่วงคนเกิดเดือนนี้เดือนนี้ดวงชะตาจะไปยังไงนะครับค่ะนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีอาจารย์จะพูดว่าอะไรคะเดี๋ยวขอตอบ SMSตอบไปนะชอบจริงๆเลยเนี่ยชอบจริงๆใช่ไหมเนี่ยนะไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบใช่ไหม
เออแต่คุณป้านี่ชอบอยู่แล้วนะฮะน้องก็อาจจะไม่ชอบแต่คุณป้าคุณยายนี่ชอบนะฮะเชื่อเลยนะฮะป้าคุณยายนี่รอมานานแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมนะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาค่ะอันนี้ก็อาจารย์จินอาจารย์หมอต่อนะฮะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกเหมือนกันนะเป็นเรียกวิชาบาธรรมบำบัดนะฮะก็เป็นการอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะขอบารมีองค์ปฐมก็คือขอเท้าองค์ปฐมนั่นแหละนะให้ท่านส่งดวงวิญญาณไปนะครับอ้าวตอนนี้ดวงตกสุดๆอยากทราบว่าอีกนานไหมกว่าจะผ่านพ้นคุณสมพลเอาตรงไปตรงมานะอีก3ปี7เดือน8วันนะมันเหมือนแบบชะตาเนี่ยถ้าพูดถึงว่ามันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเหมือนอยากจะอยู่โลกคนเดียวเลยเหมือนคุณสมพลนี่อยากจะอยู่แบบโลกส่วนตัวเลยนะฮะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าทำแล้วก็ทำไม่ขึ้นทำแล้วก็ทำไม่ขึ้นนะฮะผมบอกเลยนะวิธีที่จะแก้ไขผมจะบอกถึงวิธีแก้ต้นเหตุเลยไปบวชเลยสัก3วันก็ได้นะฮะไปบวชสัก3วันก็ได้บวชจะบวชเนกขัมมะก็ได้นะฮะบวชเนกขัมมะก็ได้สัก3วันไปบวชที่วัดก็ได้นะฮะหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้สัก3วันอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเลยนะครับแล้วก็เอาเงินไปถวายสัก1,000นึงอะให้แบบว่าให้กับเด็กเนี่ยเด็กที่จะทานอาหารกลางวันน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ทานเหรอเออให้ทานที่เด็กกำพร้าก็ได้หรือว่าเด็กที่เขาจะทานขาดแคลนอาหารน่ะค่ะเอาไปเลี้ยงเด็กเลยเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเลยสัก1,000นึงอ่ะ18 19ได้มั้ยคะอาจารย์แค่นี้ก็พ้นแล้วไม่ต้องไปรออีก3ปีค่ะถ้าไม่ทําอ่ะดวงมันจะไปยาวเลยนะฮะพี่สมพลลองทําดูนะครับลองดูนะฮะแก้ไขดวงไปเลยแก้อุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเลยดวงชะตาพี่สมพลจะดีอยู่นี้และที่สำคัญนะเอาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้มาแขวนไว้นะครับบางคนเอ๊ยรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็เหมือนกันนะครับแขวนได้นะนึกถึงบารมีท่านหลวงปู่ทวดพี่สมพลจะดีกว่านี้นะครับดวงชะตาก็จะดีขึ้นตอนนี้งานใหม่ที่รออยู่จะเป็นอย่างไรมั่งครับจะได้ช่วงไหนไกลบ้านหรือเปล่างานใหม่จะดีไหมจะได้งานใกล้บ้านนะสำหรับพี่คนนี้จะได้งานใกล้บ้านสมเด็จองค์ปฐมบอกท่านบอกจะได้งานใกล้บ้านแต่จะได้เมียอีกนะเออระมัดระวังเพศตรงข้ามด้วยถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาอีกไม่รู้จะไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบล่ะตัดสินใจเอาเองนะครับนะฮะถามว่างานใหม่ดีไหมสบายใจมากกว่าใช้คำว่าสบายใจนะครับสบายใจแต่ก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาอ้าวลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีต่ออายุให้คุณแม่น้องเจน้องเจี๊ยบใช่ไหมน้องเจน้องเจี๊ยบคือคุณแม่กับน้องเจน้องเจี๊ยบเนี่ยก่อนเขาเกิดมาเนี่ยท่านเป็นพรหมนะฮะท่านขอเบื้องบนไว้เนี่ยขอพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยอยู่แค่50ปีค่ะมี54ปีแล้วนี่ผมก็ต่ออายุมาครั้งที่5แล้วนะฮะทีนี้ท่านก็เป็นใจของท่านสบายอยู่แล้วไงค่ะนะฮะท่านก็แข็งแรงนะฮะนะครับอันนี้ท่านจะรู้ของท่านเองท่านจะมาบ้านของเราเองนะฮะแล้วก็เพราะท่านก็มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมฮะนี่เราก็ทำพิธีให้จบนะฮะให้สมเด็จองค์ปฐมส่งเคราะห์ให้คุณแม่ก็แฮปปี้แล้วนะสุขภาพก็ดีแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะให้อายุเป็นหมื่นปีไปเลยคุณพ่อ คุณแม่จะแฮปปี้นะฮะค่ะก็ยังมีลูกหลานเออน้องเจน้องเจมส์น้องจิ๋วก็จะแฮปปี้ค่ะคุณพ่อก็จะแฮปปี้เห็นไหมอ้าวอันนี้ก็คุณอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินนะฮะก็เดี๋ยวจะไปตั้งศาลให้ท่านทั้งสองบ้านเลยนะฮะคนละหลังเลยบ้านแม่นะฮะที่นครราชสีมาก็จะเป็นของคุณหมอต่อใช่ไหมฮะอำเภอเมืองแล้วก็อาจารย์จินก็ใส่เสื้อสีแดงนี่ก็จะอยู่สูงเนิน
บ้านคุณแม่นะฮะนั่นท่านเป็นคู่ชีวิตกันนะฮะเป็นหมอกระดูกนะฮะเป็นหมอกระดูกท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่อันดับ1ของประเทศค่ะที่ใจดีนะฮะผู้ใหญ่ที่ใจดีผมก็เคารพทั้งอาจารย์ต่ออาจารย์จินเนี่ยแหละนะฮะค่ะมีคุณแม่ก็แฮปปี้แล้วมีคุณพ่อนะฮะก็เป็นคู่ชีวิตกันเหมือนกันนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับตอนที่อาจารย์เอทำพิธีเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงหรือเปล่านะลงหัวให้ก่อนสักยันนี่สักยันตอนมาค่ะตอนมานี่อพยาคุดสักยันนะเนี่ยสักด้วยพยาคุดเลยนะฮะสักพยาคุดสักเบาๆนี่ที่เขียนเบาๆนะฮะเนี่ยนี่เขียนเบาๆแต่ต้องท่องคาถาไปด้วยวูบไปเลยนะฮะด้วยอิทธิฤทธิ์ของพยาคุดนะฮะคนงงงงนะฮะมีหลายท่านเนี่ยบางทีเนี่ยทำพิธีสลบไปเนี่ยนะฮะมันก็ฟื้นขึ้นมาเองนะครับถ้าไม่ฟื้นไม่แย่หรือการจำก็บางทีเราก็ต้องส่งเจ้ากรรมนายเวรไปก่อนไงใช่ไหมให้ไปเกิดก่อนพอจังหวะเจ้ากรรมนายเวรออกไปก็วูบไปก่อนเดี๋ยวก็จะฟื้นมานะฮะนะครับก็อันนี้เป็นความเชื่อนะฮะค่ะนะครับเป็นความเชื่อนะครับเพราะก่อนหน้านี้คุณแม่ท่านก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ก็ได้ต่ออายุให้ท่านด้วยใช่ไหมคะคุณแม่เขามีครูบาอาจารย์ไงใช่ไหมครูบาอาจารย์อันนี้ก็นะก็เป็นพิธีเสร็จแล้วก็ไปอ่านน้ำมนต์อีกทีนึงค่ะก็จบคุณแม่ก็แฮปปี้นะฮะค่ะนะครับก็หน้าก็ใสเลยค่ะหน้าใสค่ะหน้าคุณแม่ใสค่ะใสหัวไม่ใช่อาจารย์อาจารย์เอก็ใสหัวไปไม่ใช่ใช่ไหมหรือเปล่าเออเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องหมอต่อกับหมอจินนะคะเราได้ไปเก็บภาพค่ะพิธีที่อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านคุณแม่หมอจินนะคะเป็นดูฮวงจุ้ยตั้งแต่ด้านบนการวางพระการตั้งพระว่ารูปเนี่ยต้องหันไปทิศไหนภาพคนตายจะต้องหันไปทางทิศไหนเนี่ยเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีเงินทองเข้ามานะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นภาพวางฮวงจุ้ยที่บ้านคุณแม่หมอจินให้หน่อยอะค่ะโอ้ครับอันนี้ก็ท่านเป็นทหารนะฮะเนี่ยท่านเป็นท่านในพันนะฮะเป็นคุณพ่อของอาจารย์จินค่ะนะฮะแฟนของอาจารย์หมอต่อนะฮะท่านก็อยู่ที่นี่อยู่ที่สูงเนินละที่สูงเนินค่ะอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะฮะเราไป2อาทิตย์เลยค่ะเราไปโคราช2อาทิตย์เลยอาทิตย์ที่แล้วไปบ้านหมอต่อทีนี้ไปบ้านแม่หมอจินจุดนี้ก็ผมก็ขออนุญาตเรียนพี่หมอต่อให้จดว่าความสูงของศาลจะขนาดไหนยังไงนะฮะแล้วก็บ้านนี้แรงเพราะว่าเนี่ยพระภูมิตั้งผิด2จุดเลยที่ตะวันออกเฉียงใต้ต้องถอนทั้งคู่เลยนะฮะต้องถอนทั้งคู่อันนี้เสื้อเหลืองก็เป็นแฟนคุณพ่อเมื่อกี้ใช่ไหมคุณแม่หมอจินนะฮะเนี่ยจุดที่เราจะตั้งใหม่ก็เนี่ยนะฮะอยู่ตรงกระจก4บานนั่นแหละนะฮะนะครับจะตั้งศาลใหม่ตั้ง3ศาลเลยท้าวมหาพรหมพระแม่ธรณีกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตพี่หมอต่อไปดูฮวงจุ้ยในบ้านนะฮะว่าจัดตรงไหนผิดถูกบ้างนะฮะอันนี้ก็ทำน้ำมนต์อุทิศให้กับพ่อพญานาคนะฮะพ่อพญานาคเขาเรียกเจ้าทางค่ะเจ้าที่เป็นพระเจ้าทางอาจจะเป็นบรรพบุรุษที่อยู่ที่นี่ค่ะหรือว่าท่านเป็นนักเลงคุมเขตเนี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกเจ้าทางสำหรับบ้านนี้แรงเพราะเจ้าทางท่านเป็นพญานาคเขียวนะฮะนะฮะแล้วก็บริวารท่านตั้งรวมเบ็ดเสร็จนี่5ล้านองค์เลยะนะฮะผมก็ขอองค์ปฐมเนี่ยทําน้ำมนต์นะฮะขอหลวงพ่อจงทําน้ำมนต์หลวงพ่อจงก็จะต่างนอกทําน้ำมนต์นะฮะอุทิศให้กับพ่อพญานาคแล้วบริวารท่านเปลี่ยนไปภพภูมิที่ดีะนะฮะก็ไปเป็นพรหมเทวดานะฮะก็ไปแฮปปี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็น้ำมนต์ที่เหลือก็ขอญาติพี่ๆเขาปะพรมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็พรมที่รถยนต์ด้วยนะฮะแต่ละท่านแล้วนี่ก็ลงยันให้บ้านอาจารย์จินมียันณปัดตลอด
ยันไพรีพินาศแล้วก็ยันมหาเศรษฐีนะฮะก็เป็นบารมีขอบารมีพระทั้งนั้นนะไม่มีบารมีผมเลยบารมีพระพุทธเจ้าเบื้องบนทั้งหมดให้ท่านมาปลุกเสกให้นะฮะนะครับนี่ก็ผมน้ำมนต์ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็จบพิธีนะฮะสำหรับสารสองสารนี้ก็ผมก็น้ำมนต์ไปพรมด้วยนะฮะเพื่ออุทิศท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดีก่อนและวันตั้งสารบวงสรวงก็จะถอนสารถอนสารนี่ก็ไม่ควรเกิน3วันน่ะหลังจากนั้นนะฮะหรือควรเอาไปได้วันนั้นก็ดีส่วนพ่อเงาะเนี่ยก็จะเอาย้ายเลยพ่อมั่งมีศรีสุขนี่ก็จะเอามาย้ายรวมกับสารใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็ประทับฝ่ามือเขาเรียกว่าขอบารมีเบื้องบนนะฮะอัดพระธาตุเข้าไปนะฮะพระธาตุก็องค์ปฐมนะฮะก็เป็นความเชื่อนะครับเนี่ยจุดที่จะตั้งนะฮะ3จุดนี้ถามว่าตั้งศาลเนี่ยตั้งใต้ชายคาก็ได้นะตั้งในบ้านก็ได้หลวงพ่อฤาษีลิ้นดำท่านยังตั้งศาลไว้ในบ้านเลยหัวนอนก็มีนะเพราะนั้นตั้งศาลเนี่ยบอกเป็นความรู้เลยนะฮะเป็นของหลวงพ่อฤาษีเลยเป็นความรู้เลยท่านเรียนจากหลวงพ่อปานวัดบานงโคนะหลวงพ่อฤาษีก็ผมก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับตำราท่านเนี่ยเป็นประโยชน์มากพ่อแม่พี่น้องไปอ่านได้เลยหนังสือท่านเนี่ยหนังสือเขาเรียกหนังสือพ่อรักลูกก็มีเกี่ยวกับตั้งศาลหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม5ก็มีเกี่ยวกับตั้งศาลหรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตก็มีนะฮะเข้า Google อันนี้วันนั้นก็อยากกินลาบจริงๆพี่หมอกับพี่จินจะพาไปร้านอาหารฝรั่งทีนี้เราไม่ถนัดไงผมชอบกินลาบลาบนี่แกแต่นี่ก็เปลี่ยนหมดเลยนะฮะเปลี่ยนหมดเลยก็นะฮะพระพุทธรูปก็ต้องหันหน้าเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือห้ามหันทิศใต้ทิศตะวันตกนะฮะภาพของเราเนี่ยหรือครอบครัวเราเนี่ยก็ต้องหันตามพระพุทธรูปเหมือนกันไปทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเช่นกันลูกคนตายที่เป็นครอบครัวเราเนี่ยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษก็หันเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเช่นกันนะฮะนะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะฮะเอาเข็มทิศวัดเลยนะฮะเข็มทิศวัดเลยและการจัดลำดับพระเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สูงลงมาใช่ไหมไม่ใช่เอากุมารทองไปไว้บนหัวพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไม่ได้ลำดับศักดิ์พระนี่สูงสุดก็ไล่ลงมาต่ำนะฮะนะครับพระพุทธเจ้าอ้าวสมเด็จองค์ปฐมก่อนพ่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทุกองค์เช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อจินนราชเนี่ยพระสมณโคดมเขาเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเขาเรียกพระสมณโคดมรองลงมาก็จะหมู่หลวงพ่อโตมันก็แม่กวนอิมมันเสด็จพ่อละห้ามันหมู่พระหมู่เทพรวมกันได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกรวมกันได้แต่ดูลำดับศักดิ์ให้สำคัญหรือจะจัดคนละแบ่งเป็นคนละโต๊ะหมู่ก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความชอบของเรานะฮะนะฮะแล้วก็จัดลำดับลงมาเรื่อยๆหมู่พระหมู่เทพเอ้ยหมู่พระหมู่พรหมก่อนใช่ไหมแล้วก็มาหมู่เทพนะฮะจบนะครับไม่เอาใครเนี่ยสังเกตไอ้บ้าเขียวๆนี่มันใครเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยฮะเออมันจะเต็มวะเนี่ยฮะเนี่ยเออชี้คนจีนนี่เออนี่สังเกตดูนะเดี๋ยวจะโดนเขาเตะออกมาจากนอกบ้านแล้วนะเนี่ยชี้อยู่นั่นน่ะเออเราก็ต้องรู้ให้เขาแบบว่าจริงเออครับก็ต้องละเอียดหน่อยนะฮะพ่อแม่พี่น้องผมจะเอาเข็มทิศไปวัดด้วยนะฮะแล้วก็ก็เนี่ยเข็มทิศจะถืออยู่กับมือตลอดเวลาแล้วอาจารย์จะเอาไปวัดทำไมคะเนี่ยก็อย่างเนี่ยรูปคนตายเนี่ยหันผิดเลยนะฮะเขาห้ามหันไปตะวันตกกับใต้นี่หันไปตะวันตกกับใต้ต้องขออนุญาตพี่หมอต่อเรือออกเลยนะฮะเนี่ยเรือสำเภาเหมือนกันต้องไปไว้ตรงหมู่พระนะฮะแล้วต้องหันให้ถูกทิศด้วยนะหันอย่าหันไปใต้กับตะวันตกนะฮะพยายามหันหัวเรือสำเภาเนี่ยให้หันเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือนะฮะนะครับอันนี้ก็มีความละเอียดหน่อยเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ละเอียดนะฮะไม่งั้น
ไว้ด้านหลังได้คือเราต้องการให้บ้านพี่หมอต่อพี่หมอจินมีคนในบ้านครอบครัวไม่เจ็บไม่ไข้ร่ำรวยมีเย็นเป็นสุขอันนี้เราต้องดูให้ละเอียดหน่อยนะครับอ้าวอยากจะทราบว่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมคะคุณกี่ค่ะคุณเกศระมัดระวังโรคภูมิแพ้การปวดหัวการปวดไหล่นะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกเจ้าที่เล่นงานอาจจะเคยแบบบอกเล่าบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะแล้วก็เรายังไม่ทำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเล่นงานเราได้จะทำให้ปวดหัวปวดไหล่เป็นภูมิแพ้ได้นะฮะเราก็คุณเกศก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าไปแก้บนก่อนหรือว่าเอาเงินไปบริจาค ก็ได้นะฮะไปบริจาควัดก็ได้สัก1,000ก็ได้อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เราเคยบนบานสารกล่าวไว้ดวงชะตาคุณเก๋ก็ถือว่าดีอยู่นะฮะคือถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะดวงชะตาคุณเก๋เนี่ยนะฮะมีโชคมีลาภมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่แก้กรรมตรงนี้สักหน่อยนึงนะฮะเขาไม่ได้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนน่ะเราอาจจะการบนน่ะหรือว่าการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนน่ะเหมือนกันบางทีไม่ต้องจุดธูปแต่บางทีเรารับปากแล้วเอ๊อยากจะได้รถสักคันได้แล้วสำเร็จแล้วขอเบื้องบนว่าจะทำบุญให้ลืมเฉยเลยอย่างนี้ก็ถือว่าบนเหมือนกันนะผิดสัจจะเหมือนกันนะฮะหรือว่าอยากจะสอบให้ได้สำเร็จแล้วจะทำขอเบื้องบนว่าเออขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสอบให้ได้พอสำเร็จแล้วจะทำบุญให้ลืมอีกเอ้าผิดสัจจะอีกก็เหมือนลืมแก้บนเหมือนกันค่ะนะฮะหลวงพ่อฤาษีท่านบอกไม่ได้นะเทวดาเบื้องบนท่านตรงค่ะขออะไรไว้ไม่ทำเดี๋ยวโดนนะฮะนะครับก็ SMS ก็ตอบไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะฮะเพราะว่าการดูฮวงจุ้ยเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับว่ารากฐานเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมาจากอาจารย์ใหญ่อยู่แล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่แล้วนะท่านเป็นเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ของผมที่ผมเคารพอยู่แล้วนะฮะส่วนบางอย่างเนี่ยได้นิมิตเพิ่มเติมจากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยก็จะบอกเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินให้แก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นนะฮะความสำคัญของการดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะการดูฮวงจุ้ยที่สำคัญที่สุดเนี่ย okay. เราต้องอุทิศสาเหตุที่ผมมาทำน้ำมนต์หรือผมมาปลุกเสกเพราะอะไรผมต้องขอบารมีเบื้องบนทุกองค์เนี่ยอุทิศเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจในบ้านเนี่ยให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดี okay. ถ้าเราขืนเอาสิงไปตั้งเอาอะไรไปตั้งนู่นตั้งนี่ตั้งนั่นตั้งนู่นตั้งนี่แล้วผีในบ้านเนี่ยที่เขาเป็นอสุรกายใหญ่ๆเนี่ยเราไม่อุทิศให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีบารมีเราอุทิศไม่ได้อย่างผมเป็นเจ้าพิธีเนี่ยหรือผมเป็นผู้ปลุกเสกเนี่ยผมต้องขอบารมีพระพุทธเจ้าและคณะของท่านเบื้องบนอุทิศหลวงพ่อปานเหมือนกันเวลาจะปลุกเสกพระเนี่ยท่านบอกว่าลูกศิษย์ท่านอาจารย์เล็กเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเล็กเนี่ยปลุกเสกด้วยพลังจิตตัวเองเนี่ยท่านไล่กลับเลยบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องขอบารมีพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมีท่านสูงท่านบอกตัวเรายังคุ้มครองตัวเราเองไม่ได้เลยให้พระพุทธเจ้าท่านมองสิเบื้องบนท่านมองลงมาเนี่ยท่านถึงหมดเลยท่านเห็นหมดเลยนะฮะมีงานปลุกเสกยันเกาะเพชรของหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อเล็กเนี่ยฮะสมัยก่อนหลวงพ่อเล็กเนี่ยเป็นลุงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยซ้ำนะฮะจริงจริงอะคะอาจารย์เป็นลุงจริงๆหลวงพ่อเล็กวัดบางนมโคเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอนุสาวนาจารย์ด้วยนะบวชหลวงพ่อฤาษีเนี่ยคนบวชหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยพระครูรัตนาภิรมย์เจ้าวาดวัดบ้านแพนนะฮะแล้วก็พระกรรมวาจาจารย์คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระอนุสาวนาจารย์ก็คือหลวงพ่อเล็กเกศโลน่าจะชื่อหลวงพ่อเล็กเกศโลเนี่ยเป็นลุงของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยแล้วก็สมัยหลวงพ่อปานเป็นเจ้าวาดวัดบ้านนมโคเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเล็กเนี่ยท่านก็เป็นรองมาค่ะนะฮะท่านก็ไล่กลับหลวงพ่อเล็กให้ไปทำใหม่ค่ะหลวงพ่อเล็กทีนี้ท่านรู้สูตรแล้วท่านก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าและเบื้องบนทุกองค์เลยบวงสรวงให้เรียบร้อยค่ะเอาพยันมาใหม่หลวงพ่อปานบอกใช้ได้แล้วค่ะเมื่อกี่นาทีก็เสร็จเขาขอบารมีจากพระพุทธเจ้าใช่ขอบารมีพระเหมือนผมเนี่ยผมปลุกเสกเนี่ยมีคนงงว่าเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านนึงท่านไปให้ผู้ใหญ่จับพลังลูกแก้วผมเนี่ยค่ะ
แล้วก็มาเล่าให้ผมฟังเดินทางมาที่บ้านผมเลยมาเล่าให้ผมฟังว่าคุณลุงคนนั้นเขาได้ฌานไงชั้นสูงเขาบอกว่าคนที่ปลุกเสกลูกแก้วอันเนี้ยไม่ได้ปลุกเสกด้วยกำลังของตัวเองขอบารมีพระเบื้องบนปลุกเสกนั่นน่ะนี่แหละคือผมทำตามสูตรเลยบวงสรวงก่อนบวงสรวงก่อนเหมือนตั้งศาลน่ะบวงสรวงก่อนบวงสรวงให้เรียบร้อยหัวหมูทิศอะไรหลวงพ่อฤาษีสอนว่าไก่ต้มทิศเหนือหัวหมูทิศใต้ออกตกถั่วเขียวคั่วถั่วราชมาศนะฮะขนมต้มแดงขนมต้มขาวใบสีนะฮะไข่ลูกยอดนะฮะแล้วก็ปลานึ่งนะฮะไม่ต้องถอดเกล็ดไม่ต้องถอดเกล็ดเนี่ยปลานึ่งเขาเรียกปลาแป๊ะซะนะฮะแล้วก็ต้องสื่อกับสมเด็จองค์สมเบื้องบนด้วยว่าท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมพอบวงสรวงเสร็จเหมือนจะถวายข้าวพระให้เบื้องบนนั่นน่ะท่านทานกันอิ่มหนำสำราญนะฮะตัวท่านอิ่มทิพย์นะฮะแต่การถวายของบวงสรวงเป็นการเคารพเมื่อท่านเคารพแล้วบริวารท่านเนี่ยกึ่งเทพกึ่งนั่นยังมีเหมือนกุมารทองอ่ะนะฮะกึ่งเทพกึ่งยังไม่สำเร็จเท่าไหร่ก็ยังมีอันนั้นหิวกินได้นะฮะท่านมันก็มาทานนะฮะแล้วเราก็ทานต่อได้เนี่ยคนเวลาบวงสรวงปุ๊บเนี่ยอย่างหลวงพ่อสมเด็จองค์สมเด็จว่าบวงสรวงก่อน 4:00 นเช้านะหลังบ่าย 2:10 นค่อยลามาทานบางคนบวงสรวงปุ๊บทูบหมดดอกอ่ะค่อยลาใช้ไม่ได้ค่ะแล้วเบื้องบนนี่เค้ากี่องค์กันน่ะค่ะนะฮะให้เค้าอิ่มน้ําสําราญกันก่อนค่ะนะฮะเค้าจะทานไม่เสร็จเลยเราทานซะแล้วค่ะแล้วจะซื้อของมาเพื่ออะไรอ่ะนะฮะอันนี้ก็สำคัญเราต้องเว้นไว้อย่างน้อยสักเนี่ยสักหลายชั่วโมงยิ่งดีเลยนะฮะกลับบ้านแล้วค่อยไปทานก็ได้หรือจะไปแจกใครก็ได้ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องวิธีการปลุกเสกค่ะนะพ่อแม่พี่น้องที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาคมวิชาการปลุกเสกเนี่ยบวงสรวงซะก่อนนะค่ะบวงสรวงขอพระพุทธเจ้าและเบื้องบนก่อนแล้วขอบารมีท่านมาปลุกเสกนะฮะแต่เราก็ต้องได้ทางในด้วยเราก็ต้องตรวจดูด้วยว่าท่านลงมาหรือยังค่ะนะฮะวิชาเขามีสอนแล้วนี่วิชามโนมยิทธิเนี่ยนะที่ซอยสายลมหรือว่าท่าซุงเนี่ยไปเรียนฟรีค่ะนะฮะครูบาอาจารย์เยอะๆเลยไอ้ผมเนี่ยมันเป็นแบบชั้นปลายแถวค่ะนะฮะก็คือพยายามเอาคำสอนหลวงพ่อฤาษีหรือครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เก่งเนี่ยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะนะครับมีเอสเอ็มเอสค่ะอาจารย์คะคุณหมูค่ะอยากปรึกษาเรื่องดวงเกี่ยวกับอาชีพเสริมด้วยครับว่าจะทำอะไรดีขายอาหารขายส้มตำรวยบอกเลยชัดเจนเลยแต่ขายอาหารหรือขายส้มตำนี่รวยแน่ไม่ใช่อาจารย์อยากกินนะจริง บอกนะคือดวงโชคอย่างนั้นจริงๆนะฮะลองทำดูบางคนทำไม่เป็นก็ไปเรียนไงนะฮะไม่เห็นจะยากเลยนะฮะขายอะไรที่เป็นอาหารใช่ไหมคะอาหารหรือส้มตำเนี่ยรวยนะครับลองทำดูนะฮะอาจารย์คะเมื่อกี้เห็นภาพที่อาจารย์ดูห่วงจุ้ยอะค่ะสมมุติว่าบ้านเคยได้ยินอาจารย์บอกว่าห้ามหันหน้าไปทางห้องน้ำแล้วถ้าสมมุติว่าทิศมันไม่ได้จริงๆและจำเป็นและต้องหันบ้านบางคนเนี่ยเขาเล็กค่ะแล้วถ้ามันจำเป็นจริงๆที่จะต้องหันไปทางห้องน้ำอย่างเงี้ยเรามีวิธีแก้ไหมคะก็บ้านบางคนเขาแคบไงค่ะก็เอาผ้าดำมากันห้องน้ำเลยOh, ผ้าดำสี่เหลี่ยมผืนใหญ่ๆนะไปซื้อมาเลยเอามาติดเหมือนกับอีกมิตินึงเลยกันห้องน้ำไปเลยประตูห้องน้ำอ่ะนะฮะถือว่าเป็นอีกโซนเลยเนี่ยวิธีแก้นะฮะฮวงจุ้ยแก้ไม่ยากหรอกนะฮะทำให้ถูกก็หันไปทางจุดหลักก็คือต้องอุทิศพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยในบ้านนั้นไปเกิดให้หมดให้มีแต่พระให้มีกับเทวดาให้มีแต่พรมเทวดานะฮะอันนี้คือสูตรของผมผมเน้นเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเน้นไปมีพูดดีกว่าตัวพันธุมันนะฮะมี SMS ค่ะคุณข้าวนะครับเพิ่งเรียนจบปตรีค่ะระหว่างเรียนต่อกับทำงานอันไหนจะดีกว่ากันคะเรียนต่อดีกว่านะแต่สามารถทำงานสายไลน์ไปด้วยนะฮะสายไลน์ไปด้วยนะครับทำงานกับเรียนทำได้ควบคู่กันไปถ้าทำงานจะเป็นแนวไหนถึงจะดีอะคะอาจารย์นี่ถามเผื่อคุณข้าวก็ไม่ใช่โคโยตี้นะอันนี้ไซไลน์บางคนคิดเอ๊ะพูดโคโยตี้แน่เลยไซไลน์คำว่าไซไลน์เนี่ยอาชีพดีๆมีเยอะแยะค่ะ
นะฮะและชีพโคโยตี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีค่ะนะฮะผมในความคิดเห็นของผมเนี่ยอาชีพทุกอาชีพดีทั้งนั้นน่ะค่ะเขาไม่ได้ขอใครกินเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมค่ะแล้วแต่ความคิดของคนแล้วแต่ความเชื่ออย่าให้ผิดกฎหมายแล้วกันใช่นะฮะก็ทำได้หมดอ่ะคุณข้าวก็ทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางก็ได้ค่ะเกี่ยวกับอาหารก็ได้ค่ะก็ใช้ได้สองเรื่องนะครับก็คุณข้าวก็เรียนต่อไปก่อนนะคะถึงจะดีนะคะอาจจะทำใช้หลายก็ทำพวกเครื่องสำอางอาหารนี่ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ขอให้เรียนจบไวๆนะคะถ้าเรียนต่อนะคะค่ะถึงไหนละเมื่อกี้พูดเรื่องที่เอาอ้อถามเรื่องว่าถ้าเกิดว่าหันไปทางท้องฟ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องคิดดูถ้าบ้านเราเนี่ยขอคิดก่อนได้ไหมคะผีปีศาจมันเยอะมันก็ทำให้เราป่วยแล้วอยู่กับสามีภรรยามันก็ทำให้ทะเลาะเบาแหวงกันค่ะเงินก็ออกใช่ไหมเอาอย่างบ้านพี่หมอต่อเป็นต้นมีแต่คนป่วยไอ้บ้านพี่หมอจีนอะบ้านคุณแม่ค่ะบ้านเนี่ยที่สูงเนินเนี่ยค่ะนะฮะนะฮะเจ้าทางก็เป็นพญานาคค่ะท่านก็เป็นพญานาคนี่มี2แบบนะฝ่ายสัมมาทิฏฐิกับฝ่ายมิจฉาทิฏฐิค่ะมิจฉาทิฏฐิท่านก็เหมือนนักเลงอ่ะท่านมีสนใจในใครอ่ะบาปบุญคุณโทษท่านมีสนอ่ะท่านมีอิทธิฤทธิ์มีพละกำลังนะฮะเราต้องส่งวิญญาณท่านไปเกิดสถานเดียวค่ะท่านถึงแฮปปี้ท่านไปไล่ท่านไม่ได้นะค่ะไอ้มนุษย์อย่างเราไปไล่ท่านเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะตายค่ะตายไม่รู้เรื่องนะฮะขอบารมีพระพุทธเจ้าดีกว่าค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนก่อนผมจะไปตั้งศาลเนี่ยเขาโทรมาคุยกับผมก่อนค่ะอาจารย์หมอต่อเนี่ยให้ผมตรวจทางในดูก่อนว่าอ้าวที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงแรงไม่แรงยังไงผมก็บอกพี่หมอต่อเนี่ยพญานาคท่านอยู่นะแรงใครอยู่แล้วผมก็บอกใครอยู่เนี่ยไม่เจ็บก็ป่วยไม่ป่วยก็ตายทำอะไรไม่ขึ้นค่ะต้องส่งวิญญาณท่านไปอย่างเดียวตั้งศาลแล้วก็ส่งวิญญาณท่านนะฮะแล้วพี่หมอต่อท่านมีฌานทางในสูงด้วยค่ะท่านก็รู้ของท่านท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีด้วยใช่มั้ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยท่านก็รู้ค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะท่านเวลาอาจารย์เอถามหมอต่อก็สามารถที่จะสื่อด้วยพี่เขาเก่งอยู่แล้วค่ะนะฮะงั้นก็เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะฮะค่ะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาค่ะก็ขอลาไปก่อนแบบใช่ไหมนี่สังเกตนะฮะพ่อแม่พี่น้องอาจจะสังเกตว่าทุกรายการอาจจะขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยววันไหนผมจะจูงแกะจูงแพะขอแพะขอกระต่ายไปก่อนดีนะขอกระต่ายไปก่อนดำขำดำขำนอนฟังเลยนะฮะค่ะวันนี้ก็วันพฤหัสถือว่าเป็นวันครูเหมือนกันค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะค่ะพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะพระพุทธเจ้าทุกองค์เลยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกองค์ท้าวมหาพรหมพระพรหมทุกๆพระองค์เลยลุงพุทธยายมด้วยนะฮะแล้วท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เทวดาทุกๆพระองค์เลยนั้นพ่อมเหสักขาด้วยนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมาเลยหลวงพ่อปานวัดบานมโคหลวงพ่อฤาษีดำหลวงปู่ผลวัดเสื่องหวายอาจารย์ผมด้วยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่พี่น้องเคารพบูชาพ่อกุมภันด้วยอธิบดีกุมภันองค์เนี้ยนะเทพแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยองค์เนี้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดนี่หมดสินทุกคนเลยปลอดภัยตลอดชีวิตนะฮะและมีความสุขสมหวังในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดชีวิตค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จทุกเรื่องแล้วก็ขอให้ช่องพี่ต่อเนี่ยนะฮะพี่ต่อแล้วพี่ทีมงานนะฮะแล้วก็พี่เก๋พี่ตาพี่โปรดิวเซอร์ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะก็เป็นกำลังใจนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วโลกต่อไปค่ะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจันเอตาทิพย์จันอ้อทุกคนครับกลับลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันพุธหน้าค่ะพุธหน้าละกันครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ ทาเลโต โสทัยยะ ค่ะ